อันนั้นถวายเจ้าพ่อตอนที่บอกหวยไม่ถูกนะถ้าเป็นขวานนะคะเราจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาวันที่1สิงหาคมนี้นะคะช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะที่พระลานพระราชวังดุสิตจะมีงานเลี้ยงสำหรับฮีโร่ถ้ำหลวงทุกฝ่ายเลยนะคะที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยน้องๆ13คนออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยค่ะรัฐบาลนะคะโดยคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เป็นแม่งานนะคะก็จะเป็นคนนำทุกฝ่ายนะคะจัดเลี้ยงขอบคุณนะคะซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตและทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารจัดเลี้ยงด้วยนะคะรัฐบาลเองก็คาดว่าจะมีคนมาร่วมงานหลายพันหรืออาจจะถึงหมื่นคนเลยค่ะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาร่วมงานด้วยนะคะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการส่วนปฏิบัติงานในพื้นที่ผู้บริหารเอกชนนะที่ลงไปช่วยเหลือทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวค่ะงานนี้เขาจะใช้ชื่อว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวหรือ United as Oneเพื่อสื่อถึงความผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวแต่งานเนี่ยจะจัดเรียบง่ายไม่เปลืองงบว่างั้นนะคะเอาให้เหมาะสมประหยัดเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวในทุกเชื้อชาติศาสนานะคะและให้คนไทยได้มาร่วมกันสื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะสำหรับแขกต่างประเทศนะคะก็มีในมือหมดแล้วไม่จะเป็นทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ฮีโร่ที่ปรึกษารวมทั้งนักดำน้ำนะคะทางกระทรวงต่างประเทศมีชื่อไว้หมดแล้วถามว่าคนเป็นหมื่นคนเนี่ยมาได้เลยไหมหรือว่าต้องมีการทำหนังสือเชิญเขาจะมีหนังสือเชิญเป็นหนังสือเชิญแล้วก็รองรับค่ะเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักให้ด้วยนะคะอาหารการกินถือว่าเป็นการขอบคุณอีกในนึงก็คือสื่อมวลชนที่มาก็คือมาทำข่าวด้วยนะคะมาทำข่าวเผยแพร่งานนี้ด้วยค่ะว่าคนไทยเนี่ยเขารวมใจกันยังไงถึงมีความสำเร็จออกมาได้นะคะครับแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างเกษตรกรที่เสียสละรองรับน้ำจนนาข้าวเนี่ยเสียหายก็จะมีรถรับส่งนะจากที่บ้านเลยกลุ่มคนที่รับซักผ้ากลุ่มคนที่มาบริการนวดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระทั้งนั้นเลยนะคะครับมีบริการจัดอาคารใหม่พุทธมณฑลเอาไว้เพื่อรองรับคนได้ถึง1,000คนเลยค่ะแล้วก็อาหารก็จะมี2ส่วนคืออาหารพระราชทานแล้วก็อาหารที่รัฐบาลจัดเพิ่มเติมนะคะครับก็ข่าวการติดถ้ำของน้องๆ13คนเนี่ยนะครับมีหลายคนพูดนะว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์ข่าวไหนที่สื่อมวลชนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจมากมายมากเท่านะฮะคือแบบไปรายงานข่าวแล้วต้องการเจาะลึกแต่ละวิธีการโดยเฉพาะการช่วยเหลือนะครับการช่วยกู้ภัยนะฮะของบรรดามนุษย์กบอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งเป็นเวลานี้เนี่ยนะครับมนุษย์กบชาวต่างชาติกลับไปบ้านเขาเนี่ยยังตะเวนออกรายการโทรทัศน์นะบางอันเนี่ยเป็นรายการทอล์กกันยาวๆเลยค่ะคือเขาก็พยายามสอบถามว่าวิธีการทำยังไงมาทำงานที่นี่เป็นยังไงอะไรยังไงค่ะเขาพูดไหมพูดเขาก็เล่าบางที่เขาก็เล่าละเอียดยิบนะครับว่าปฏิบัติการยังไงอะไรยังไงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะครับการจัดการของประเทศไทยค่ะคือแม้ว่าเราจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดำถ้ำนะครับหรือว่าดำน้ำในถ้ำลึกๆขนาดนั้นแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยขอความช่วยเหลืออย่างว่องไวค่ะนะครับไปทั่วโลกคือเหมือนมีข้อมูลถึงใครก็โทรทันทีเลยครับนะฮะลุกจากเตียงมาให้หน่อยครับมาเลยมันจะไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยนะครับก็มานะแล้วก็กลายเป็นแบบที่หลายๆคนพูดถึงคำว่าจิ๊กซอใช่ไหมเหมือนที่หมอภาคพูดนะครับหรือว่าหลายๆคนท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านก็บอกว่าทุกคนเนี่ยเหมือนจิ๊กซอที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการกู้ภัยครั้งนี้ขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่สำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนะของการทำงานการแก้ไขปัญหาะนะครับการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินแบบนั้นนะครับหลายท่านก็คงจะทราบจากข่าวติดตามจากข่าวก็ทุกวันนี้น้องๆทั้ง13คนก็กลับไปใช้ชีวิตดังเดิมเข้าใจว่าน่าจะไปโรงเรียนแล้วมั้งไปโรงเรียนยังวันพรุ่งนี้น่าจะไปได้แล้วหรือแต่จริงๆก็ให้พักฟื้นอีก30วันนะฮะโอ้พักฟื้นอีก30วันค่ะก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะอนุญาตให้ไปโรงเรียนได้หรือยังพักฟื้นที่บ้านนะคะแต่ดูแข็งแรงอ่ะวันนั้นดอกบอลแล้วก็ดูสภาพร่างกายเต็มๆร้อยนะยังว่าเด็กอ่ะคุณรัชนีเด็กอ่ะครับคือฟื้นเร็วมากต้องยอมรับแล้วก็คุณหมอก็เก่งด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาโดยธรรมชาติเขาก็หมอก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีด้วยคือมันเหมือนกับเป็นบทเรียนว่าเอาติดถ้ำนะครับการแก้ไขปัญหาการนำออกจากถ้ำ
แล้วสเต็ปต่อมาคือการดูแลน้องๆจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่น่าติดตามมันมีความสมบูรณ์ในตัวของมันนะครับ